สวัสดีนักศึกษาทุกๆคนมื้อนี้อาจารย์มีบางประเด็นมานําเสนอให้นักศึกษาได้รู้จักเนาะประเด็นในมื้อนี้รวมมี3ประเด็นหลักๆด้วยกันที่1แม่นบุคลิกภาพและการวัดบุคลิกภาพประเด็นที่2ทฤษฎีบุคลิกภาพและประเด็นที่3นั้นแม่นความแตกต่างระหว่างบุคคล